ยนะคะมีหลายคนเลยล่ะค่ะเช่นกลับไปก่อนได้ไหมหรือไหนว่าอีกไม่นานนะคะขณะเดียวกันค่ะเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเวอร์ชั่นที่4ซึ่งเป็นการผลิตร่วมกันระหว่างพี่ดี้นิติพงษ์หอนาคนะคะแล้วก็ MV ซึ่งแสดงโดยคุณสินใจเนี่ยก็ออกคืนนี้เวอร์ชั่นที่4 1ทุ่มตรงค่ะหลังจากผ่านมา3เวอร์ชั่นแล้วเป็นร็อกเป็นแจ๊สเป็นพ็อปร็อกนะคะคราวนี้เป็นเปียโนค่ะคือคืนนี้เมื่อวานนี้คืนนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมี3เพลงมาประชันกันกลับไปได้ไหมกลับก่อนได้ไหมไปไหนบอกไม่นานกลับบ้านเกิดเมืองนอน ตอนนี้เป็นสงครามเพลง เปิดวอร์ดิ้งเพลงค่ะเพลงเต็มเลยออกมาหมดเลยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าทุกเช้าท่านเจอสวัสดีคือเขาบอกว่าลายเป็นของคนแก่เอาล่ะสวัสดีตอนเช้าจะมีภาพพระมีดอกไม้ดอกไม้เป็นสีตามวันเป็นสีตามวันแต่คราวนี้เป็นสีตามวัน7วัน7สีค่ะนายกรัฐมนตรีมาแนวใหม่นะคะ เป็นข่าวใหญ่โตมากตั้งแต่เมื่อวานนี้ออกในเพจคุณวาสนานาน่วมแล้วก็ออกในเพจข่าวทุกเพจข่าวเลยนะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยปล่อยไม่ทราบว่าใครปล่อยนะปล่อยเป็นสวัสดี Hello Monday แล้วก็เอานโยบายเนี่ยมาขึ้นเป็นเบิร์ฟข้างๆซ้ายขวาเหมือนกับแมกกาซีนคือทำเหมือนกับเป็นแมกกาซีนแต่ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะคะ Monday เนี่ยจะมีพลิกโฉมประเทศไทยปฏิรูปการศึกษาสร้างงานเพิ่มอาชีพกอบกู้ทรัพยากรธรรมชาติสร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อยยกระดับคมนาคมทั่วประเทศพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งส่งเสริมความหลากหลายทุกมิติในสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมีเบิร์ฟเหมือนกับแมกกาซีนเลยนะคะอันนี้ฮัลโหลมันเดย์จะได้เจอทุกเช้าพอถัดมาเป็นวันอังคารค่ะโอ้โหเกาหลีมาเลยนะคะสวัสดีวันอังคารร่วมกันพลิกโฉมประเทศไทยค่ะถัดมาวันพุธค่ะวันพุธค่ะวันพุธนี่เอาใจคนสูงวัยหน่อยนะคะวันพุธสีเขียวสุดสดใสแข็งแรงปลอดภัยก้าวหน้ารุ่งเรืองสาธุ ส่วนวันพฤหัสบดีสวัสดีวันพฤหัสบดีค่ะพลิกโฉมประเทศไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรักกันไว้เถิดร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีรักบ้านเกิดเมืองนอนเตรียมกลับคืนสู่ชีวิตปกติปกติใหม่ไม่กาดตกร่วมมือร่วมใจ1พย.เปิดประเทศไทยพฤหัสบดีวันศุกร์ Hello วันศุกร์คือวันนี้ค่ะวันศุกร์ค่ะพลิกโฉมประเทศไทยฟื้นเศรษฐกิจรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศทุ่มงบปรับโฉมจังหวัดท่องเที่ยวเร่งฉีดวัคซีนซื้อยาโมนูพิลาเวียเร่งซื้อวัคซีนคุณภาพเพิ่มเติมปรับสีเปลี่ยนแดงเป็นฟ้านำร่องท่องเที่ยวลดเวลาเคอร์ฟิว1พย.64เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเป็นการเอานโยบายขึ้นมาแล้วออกแบบเหมือนกับปกหนังสือค่ะมันคอสโมเหมือน HY เหมือนกับ GQ ค่ะออกแบบเป็นปกหนังสือนะคะส่วนวันแซตเทอร์เดย์ค่ะไฮโลแซตเทอร์เดย์เล่นสีม่วงค่ะอันนี้ไม่มีนโยบายใดๆให้ออกกำลังกายส่วนซันเดย์ไฮโลซันเดย์ค่ะแต่ความรักชาติรักสุดกำลังเครดิตพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะแต่ความรักชาติรักแสนพิศวาสรักสุดกำลังรักชาติค่ะสำหรับวันอาทิตย์กลายเป็นข่าวข่าวใหญ่โตเมื่อคุณวาสนานาน่วมเนี่ยซึ่งเป็นสื่อมวลชนยักษ์ใหญ่ของแบงก์ออฟโพสต์นะคะหยิบเอาข้อสังเกตอันนี้ขึ้นไปว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างเงี้ยมา2อาทิตย์ละเพราะฉะนั้นเอ๊ะคนส่งไลน์กันอย่างเงี้ยมา2อาทิตย์แล้วล่ะนายกมาแนวใหม่แล้วรูปเนี่ยเป็นรูปชุดเก่าซึ่งเมื่อตอนประมาณสัก2ปี8เดือนตอนนั้นยังเป็นดอกไม้ดอกไร่อยู่นะคะนะคะคราวนี้เนี่ยมาเป็นแนวหน้าปกแมกกาซีนก็เป็นข่าวไม่ได้ชนค่ะไม่ได้ชนออกเป็นข่าวเลยนะคะว่าได้มีการเผยแพร่ภาพพลเอกประยุทธ์ในอริยบทต่างๆซึ่งเป็นภาพชุดเดียวกับที่เคยเผยแพร่ก่อนหน้านี้ช่วงหาเสียงหลังการประกาศเป็นแคนดิเดตนายกในชื่อบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐเมื่อต้นปี62แต่ได้มีการเปลี่ยนข้อความคำพูดเป็นนโยบายของนายกในช่วงที่ผ่านมาเช่นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังร่วมกันพลิกโฉมประเทศไทยเป็นต้นโดยคาดว่ากลุ่มผู้สนับสนุนหรือกองเชียร์พลเอกประยุทธ์เป็นผู้จัดทำขึ้นเพื่อส่งทักทายในแต่ละวันผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะ LINE ค่ะเมื่อเช้าไทยรัฐออนไลน์ก็เอาไปลงนะครับอ่าฮะไทยรัฐออนไลน์ก็เอาไปลงใช่ค่ะออกไปลงหลายเพจข่าวมากเลยนะคะแต่ก็สวยดีนะฉันก็ว่าสดชื่นแจ่มใสก็ดีกว่าดอกเอาให้คนที่คอยส่งแบบสวัสดีตอนเช้าแต่ละวันได้ส่ง
กันนะครับอันน่ายิ้มวันนี้วันศุกร์วันศุกร์วันนี้คือวันศุกร์วันนี้คือเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยววันนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้ววันนี้ก็มีเรื่องใหญ่คือวันศุกร์ผสมวันศุกร์ปุ๊บส่งวันศุกร์ปุ๊บตามมาด้วยข่าวนี้เลยเขาก็ตามมาด้วยข่าวนายกเร่งเครื่องเปิดประเทศไฟเขียว46ครับประกาศออกมาแล้ว46ประเทศเข้าไทยไม่ต้องกักตัวเริ่ม1พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะคะก็ในเพจ Facebook ของประยุทธ์จันทร์โอชาระบุรายละเอียดว่าพี่น้องประชาชนทุกคนท่านนายกได้ประกาศแผนยกเลิกการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยจะต้องเป็นผู้ฉีดวัคซีนครบโดสเดินทางมาทางอากาศมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากประกาศออกไปเนี่ยคือประกาศไป5ประเทศใช่ไหมฮะประเทศอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดฟิลิปปินส์ออสเตรเลียมาเลเซียต่างก็ทำแบบเดียวกับเราคือมีการผ่อนคลายมาตรการข้อบังคับต่างๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลายๆประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวของไทยก็เพิ่งจะประกาศผ่อนคลายให้ประชาชนของเขาเดินทางออกนอกประเทศง่ายขึ้นนายกบอกว่าเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เปลี่ยนในเบื้องต้นจึงตัดสินใจว่าเราจะเอาเฉพาะประเทศที่เสี่ยงต่ำเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวประมาณ10เดิมทีเนี่ยประมาณ10แล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่ถ้าเราต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไทยให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เดือดร้อนกันอย่างมากมานานจำเป็นต้องเดินหน้าเร็วกว่านั้นอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยเดินหน้าเร็วกว่านั้นและทำแต่ตอนนี้คีย์แมสเสจเลยเร็วและเดี๋ยวนี้เพราะการที่จะรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนนั้นเราจะช้าเกินไปและนักท่องเที่ยวอาจจะตัดสินใจเลือกไปประเทศอื่นสถานการณ์เปลี่ยนเราจำเป็นต้องเดินหน้าเร็วทำตอนนี้ถ้าจะรอให้สมบูรณ์อาจช้าเกินไปแล้วอาจจะตัดสินใจไปที่อื่นกันหลังจากได้ปรึกษาหารือกันหลายฝ่ายก็ดีใจที่จะแจ้งว่าเราเพิ่มจำนวนรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำกลุ่มแรกที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องกักตัวเป็น46จาก5เป็น10จาก10เป็น46ซึ่งจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วมาทางอากาศเท่านั้นมีหลักฐานปลอดเชื้อโควิดตรวจก่อนออกเดินทางเมื่อมาถึงไทยนะคะซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปแต่ทุกประเทศนั้นต้องพิจารณาความเสี่ยงของไทยด้วยก่อนที่จะอนุญาตให้คนของเขาเดินทางมาไทยขอบคุณทุกกระทรวงและหน่วยงานที่ช่วยเหลือกันในระยะเวลาที่ทุกยากเช่นนี้ก็อยากจะทำให้ประชาชนนั้นกลับมาทำมาหากินได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุดต้องเร่งเครื่องเตรียมความพร้อมให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งเครื่องฉีดวัคซีนให้เร็วมากขึ้นแม้ว่าเราจะติดอันดับในกลุ่มประเทศที่ฉีดวัคซีนที่เร็วที่สุดในโลกแล้วก็ตามทีนี้นายกก็บอกว่ารู้ดีอยู่ว่าการเร่งเดินหน้ารวดเร็วย่อมมีความเสี่ยงที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นแต่เป็นความเสี่ยงที่เราต้องยอมรับและคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นๆในโลกใบนี้ต่างก็มีความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงของโควิดได้ดีขึ้นเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดให้ได้เราทุกคนมีบทบาทสำคัญในการช่วยกันลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดด้วยการกาดไม่ตกอยู่ในหน้าปกเลยเมื่อกี้นะวันศุกร์กาดไม่ตกและขอให้ทุกคนรักษามาตรการทางสาธารณสุขมีวินัยสวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมืออยู่กันห่างๆแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวเรื่องดีๆในช่วงวันหยุดสิ้นปีนี้กันได้บ้างนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นโพสต์ Facebook ในเช้านี้สำรวจตรวจสอบหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้นะคะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยล่ะค่ะสำหรับ46ประเทศเข้าไทยไม่กักตัวไทยโพสต์ที่ขึ้นเป็นหน้าหนึ่งผู้จัดการไฟเขียว46ประเทศเข้าไทยไม่กักตัวเริ่ม1พย.มติชนเปิดเที่ยวบินไทยไม่กักตัวไฟเขียว46ประเทศส่วนธรรมนัสตัดเกรดอันนั้นไม่ใช่เรื่องการศึกษานะคะเป็นเรื่องการเมืองค่ะกรุงเทพธุรกิจก็46ประเทศเหมือนกันทุกเลยนายกเลยนะคะไทยรัฐก็ขึ้นหน้าหนึ่งเป็นหน้าหนึ่งไทยรัฐหน้าหนึ่งเดลีนิวส์ค่ะ46ประเทศทุกหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยในเช้าวันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหมดเลยสำหรับข่าวดีที่มาในยามนี้ของเราทีนี้มาดูรายชื่อ46ประเทศที่จะเข้าราชอาณาจักรไทยโดยที่ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องมาตามเงื่อนไขนะคะฉีดวัคซีนครบแล้ว1 2คือตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็มี Thailand Pass ครับซึ่ง Thailand Pass เดี๋ยวจะประกาศตามมาเดี๋ยวจะมีประกาศตามมานะคะซึ่งรายชื่อ46ประเทศก็มีดังต่อไปนี้นะคะ
คือนายกรัฐมนตรีไฟเขียว46ประเทศเสี่ยงต่ำบินเข้าไทยไม่ต้องกักตัวมีออสเตรเลียออสเตรียบาเรนเบลเยียมครับภูฏานบรูไนบัลแกเรียกัมพูชาครับแคนาดาชิลีจีนไซปรัสสาธารณรัฐเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซฮังการีนะครับแล้วก็มีไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นลัตเวียลิทัวเนียมาเลเซียมอลตาเนเธอร์แลนด์นิวซีแลนด์นอร์เวย์โปแลนด์โปรตุเกสกาตาร์ซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์สโลวาเนียสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้สเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอาหรับเอมิเรตสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและฮ่องกงครับโอ้ซึ่งนั้นแล้วแต่เป็นเป้าหมายของเราซึ่งนั้นเลยนะเรียกได้ว่าทุกทวีปเลยยกเว้นแอฟริกาใต้กับอเมริกาใต้ในขณะนี้46ประเทศความเสี่ยงต่ำบินเข้าไทยไม่ต้องกักตัวฉีดวัคซีนให้ครบก่อนขึ้นเครื่องก็ตรวจโควิดมา72ชั่วโมงเฉพาะ PCR ใช่ไหมคะเราก็ทำ Thailand Pass เข้ามาติดต่อไปที่สถานกงสุลของไทยในประเทศนั้นๆน่ะนะคะทีนี้หลังจากนี้ก็จะต้องมีมาตรการตามมาพอมีประกาศแล้วว่า46ประเทศนั้นเข้าไทยคือเปิดประเทศแล้วนะคะให้46ประเทศนี้ที่จะอยู่ในเงื่อนไขของเราฉีดวัคซีนตรวจโควิดเข้ามามี Thailand Pass นะคะวันนี้นั้นราชกิจจานุเบกษานายกต้องทำอะไรยกเลิกเคอร์ฟิวใช่ครับให้บรรยากาศมันกลับมาสู่การท่องเที่ยวให้ได้นะครับก็มีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวใน17จังหวัดนำร่องนะครับเริ่มตั้งแต่5ทุ่มของวันที่31ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็คือเข้าถึงวันที่1พ.ย.ใช่ครับก็คือใครก็ตามที่บินเข้ามาก็ไม่ต้องไม่มีเคอร์ฟิวแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องเคอร์ฟิวเรื่องออกนอกเคหสถานออกนอกโรงแรมไม่ได้นะครับซึ่งก็จะสำหรับพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวคือยกเลิกเคอร์ฟิวเฉพาะพื้นที่นำร่องถูกไหมคะ17จังหวัดครับ17จังหวัดก็จะมีกรุงเทพกระบี่ชลบุรีเฉพาะบางละมุงพัทยาศรีราชาศรีชังสัตหีบเฉพาะนาจอมเทียนและบางเสร่เชียงใหม่เฉพาะเชียงใหม่ดอยเต่าแม่ริมแม่แตงตราดเฉพาะเกาะช้างบุรีรัมย์เฉพาะอำเภอบุรีรัมย์ประจวบเฉพาะหัวหินหนองแกพังงาเพชรบุรีเฉพาะเมืองชะอำภูเก็ตระนองเฉพาะเกาะพยามระยองเฉพาะเกาะเสม็ดเลยเฉพาะเชียงคานสมุทรปราการเฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิสุราษฎร์ธานีเฉพาะสมุยพังงาเกาะเต่าหนองคายเฉพาะหนองคายสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่ออุดรเฉพาะอำเภอเมืองบ้านดุงกุมภาวาปีนายูหนองหาและประจักษ์ศิลปาคมอันนี้เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าสมุทรปราการนั้นเนี่ย เลิกเคอร์ฟิวเฉพาะที่สนามบินไม่งั้นลงไม่ได้นอกนั้นก็คือยังอยู่ในเคอร์ฟิวอยู่นะคะแล้วประเทศแรกค่ะที่ออกมาแสดงความยินดีเลยที่ไทยเปิดประเทศหนึ่งพ.ย.และญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในนั้นค่ะญี่ปุ่นบอกว่าคือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขายินดีที่ประเทศไทยเปิดอนุญาตให้ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวโดยญี่ปุ่นอยู่ในรายชื่อประเทศที่มีมาตรการนี้ที่เริ่มต้นในวันที่1พฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับโดยสำนักข่าวเกียวโดเนี่ยก็ได้รายงานเรื่องนี้นะครับระบุว่าเศรษฐกิจไทยได้พึ่งพาการท่องเที่ยวมากกว่า 120% ของ GDP ในปี2562ก่อนจะมีวิกฤตโควิดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาประเทศไทยมากกว่า40ล้านคนแต่หลังจากรัฐบาลไทยปิดกั้นการเข้าประเทศนักท่องเที่ยวหายไปเกือบทั้งหมดเศรษฐกิจไทยปี63ติดลบ 6.1% ส่วนปีนี้คาดว่าจะเติบโตเพียงแค่ 1% นะครับสำนักข่าวเกียวโตนี้ยังอ้างอิงสบคไทยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่20เนี่ยมีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณ 9,000 รายจากที่เคยสูงถึงวันละ 20,000 กว่ารายจำนวนผู้เสียชีวิตก็ลดลงเหลือเพียงแค่วันละ 70-80 คนเท่านั้นนะครับหนังสือพิมพ์นิเคอิรายงานผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตช่วงกลางเดือนตุลาคมคนไทยราว 60% เห็นว่าการเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเร็วเกินไปโดยกังวลว่าอาจทำให้เกิดโรคระบาดอีกครั้งแต่ก็เข้าใจรัฐบาลมีความจำเป็นต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดครับค่ะส่วนทางด้านวันนี้เนี่ยนะคะอันนี้เราก็เตรียมตัวเปิดประเทศได้แล้วนะคะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการเปิดประเทศเราคิดเอาเองแล้วกันว่าถ้าบ้านเมืองเราวุ่นวายเนี่ยใครจะมาเที่ยวใช่
ช่ไหมคะแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยคุณพี่บอกเขาชอบมาเมืองไทยมาทำอะไรรู้ไหมมาแต่งงานหรือไม่ก็มาฮันนีมูนใช่เวลาคู่รักใหม่เขาแต่งงานใหม่เนี่ยเขามักจะมาฮันนีมูนที่เมืองไทยเขาชอบไปภูเก็ตครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดบ้านเราวุ่นวายเนี่ยใครจะมาครับคนที่ทำให้เกิดความวุ่นวายอ่ะก็คือเป้าหมายไม่ต้องการให้ใครมาต้องการทำลายเศรษฐกิจเราใช่ไหมคะเพื่อไล่รัฐบาลชุดนี้ฉันไม่ชอบเธอฉันไม่ชอบหน้าเธอฉันไม่ชอบอะไรทั้งหมดของเธอเลยไม่ว่าเธอจะพูดอะไรทำอะไรฉันไม่ชอบทั้งหมดเลยเธอถามเหตุผลก็ไม่ตอบคือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเขาด่ารัฐบาลได้แต่ถ้าเศรษฐกิจเฟื่องฟูเนี่ยเขาไม่รู้จะเอาเหตุผลที่ไหนมาไล่รัฐบาลเขาก็ชอหอค่ะเขาชอหอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่าใครก็ตามที่ทำให้บ้านเมืองของเราวุ่นวายไม่มีเสถียรภาพจงชี้นิ้วไปที่คนคนนั้นหรือว่าคุณทำลายชาติทำลายความมั่นคงของเราเราต้องการกลับไปใช้ชีวิตปกติเราต้องการกลับไปทำมาหากินเราฉีดวัคซีนแล้วเรารู้จักระยะห่างแล้วเรารู้ว่าเราออกข้างนอกเราต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วเรารู้วิธีการที่จะรับมือกับโควิดและอยู่กับโควิดให้ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการให้แบบทุกคนเข้ามาในช่วงเวลาที่ปลายปีอย่างนี้เราอยากค้าขายได้อยากขายสูวีเนียร์ได้เราอยากขายของขวัญได้แม้แต่โรงงานทำกระดาษห่อของขวัญยังอยากทำอ่ะแม้แต่โบอ่ะนึกออกมั้ยเราจะกลับมาห่อของขวัญอีกครั้งหนึ่งเราจะกลับมาผูกโบอีกครั้งหนึ่งเราจะกลับมาซื้อของขวัญให้กับคนอีกครั้งหนึ่งในวันปีใหม่ซึ่งเราแห้งแล้งมา2ปีแล้วนะจะให้เราแห้งแล้งอย่างนี้อีกหรือถ้าบอกว่าใช่ฉันอยากให้พวกเธอไม่มีความสุขอ่ะมึงปาประทัดไปปาไปเรื่อยๆไปคือนี่มันคือฤดูการท่องเที่ยวนะพี่ปองถ้าเราไม่รีบเปิดเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวที่อื่นกันหมดใช่ค่ะใช่ค่ะต่างชาติเขาหนาวเขาก็หนีมาเมืองไทยใช่ค่ะประเทศไทยต้องเดินไปข้างหน้าครับเราหยุดอยู่กับที่ไม่ได้คุณดูภูเก็ตเป็นตัวอย่างคุณดูภูเก็ตอะไรหรือใครก็ตามที่จะทำให้ภูเก็ตวุ่นวายไปออกไปเดี๋ยวนี้คนภูเก็ตเข้มแข็งภูเก็ตเข้มแข็งจริงๆค่ะแม่ขอแสดงความปรบมือกับภูเก็ตนะคะไทยร่วมใจกำหนดการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2นี่รีบแล้วนะคะตอนนี้เราต้องรีบสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเข็ม1นั้นไปหาเข็ม2นี่ไทยร่วมใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ thairuomchai.com นะคะแล้วก็ลงทะเบียนลงทะเบียนนะไม่มี walk in อีกแล้วนะต่อไปนี้นี่จังหวัดใดก็ตามจุดใดก็ตามที่ประกาศ walk in เนี่ยขอให้ประชาชนไปทุบโต๊ะเลยนะคะคือ walk in มันใช้ไม่ได้ครับโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยไม่รู้พูดกี่หนแล้วก็ยัง walk in เมื่อวานจำได้มั้ยมี walk in แล้วเป็นไงมันก็โกลาหลวุ่นวายทุกครั้งที่มี walk in ใช่ใช่อันนี้ลงทะเบียนผ่านทางด้านเครือข่ายมือถือนะคะเราก็ไปฉีดเข็ม2กันนะคะโควิดวันนี้ค่ะครับผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้นะครับ 9,810 รายหลายวันแล้วที่ต่อเนื่องต่ำกว่า 10,000 รายหายป่วย 1,513 รายขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องผู้เสียชีวิต66รายครับค่ะมาดูสถานการณ์ภูเก็ตดีวันดีคืนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะผู้ติดเชื้อ126ค่ะมาจากแซนด์บ็อกซ์2ต่างประเทศนะคะไม่มีโครงการรับผู้ป่วยก็ไม่มีกลับบ้านไม่มีแต่ว่าตัวเลขในโรงพยาบาลลดลงเห็นไหมคะครับฮวบเลย จากที่เราเคยเห็น 4,000 ใช่ครับไปครึ่งนึงเลยนะคะแล้วก็ตัวเลขสีการครองเตียงลดลงฮวบเลยค่ะภูเก็ตดีวันดีคืนนะคะสำหรับสถานการณ์ในสมุทรปราการซึ่งอยู่ติด กับกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นถิ่นโรงงานก็ดีวันดีคืน ค่ะตัวเลขติดเชื้อ308แล้วก็หายกลับบ้าน426นะคะเอาละมาดูตารางอันนี้ของกรุงเทพครับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นวันแรก ในรอบหลายเดือนเลยที่มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่าพันครับวันนี้กรุงเทพมีผู้ติดเชื้อ908รายในขณะที่เฉลี่ยทั้งสัปดาห์เนี่ยติดเชื้ออยู่ที่ 1,023 รายนะครับเพราะเราฉีดมากขึ้นนะเราฉีดมากขึ้นนะคะเราฉีดวัคซีนเยอะขึ้นเยอะครับเอาละวันนี้ตัวเลขของสมุทรสาครเป็นยังไงคะครับสมุทรสาครนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่84รายครับน้อยลงไปมากเยอะมากเยอะมากค่ะทางด้านปัตตานีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะสถานการณ์ปัตตานีเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมได้ล่ะค่ะเชื้อเนี่ยแพร่ขยายมากขึ้นและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงสสจ.ปัตตานีบอกว่าเมื่อวานเนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย500กว่าแต่ไม่พบผู้เสียชีวิตยอดผู้สะสม 32,000 หายไปรักษาหายไป 19,000 เสียชีวิตสะสม 354 ป่วยหนัก 199ที่อำเภอเมืองปัตตานีติดเชื้อมากที่สุดค่ะคือ1564ทำให้รถโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนเนี่ยที่ทยอยไปรับผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเนี่ยวิ่งกันวุ่นเลยล่ะค่ะ
คือโรงพยาบาลในอำเภอเมืองปัตตานีเนี่ยเต็มเอียดเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาในอนาคตทีนี้มีรายงานว่าได้มีการปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม11อำเภอหลังจากพบว่าประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีหลุบตุบตับเลยนะคะแล้วก็มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงหลายลาย11อำเภอที่ปิดหมู่บ้านก็คือมีเมืองปัตตานีค่ะนะคะปิดหมู่บ้านอำเภอเมืองปัตตานีเนี่ยนะคะใน26หมู่บ้าน9ตำบลอำเภอยะลังนะคะใน9หมู่บ้านยะริงเนี่ยปิด1หมู่บ้านมายอปิดไป18หมู่บ้านปานาเละปิดไปเฉพาะบ้านที่ติดเชื้อ1ตำบลนะปิดตำบลเลยนะคะครับน้องจิกปิดเฉพาะบ้านผู้ติดเชื้อเนี่ย48หลังใน6หมู่บ้านแล้วก็ปิดไปทั้งหมดคือเขาจะปิดเฉพาะตำบลจุดที่ติดแล้วความเสี่ยงสูงปิดเป็นกลุ่มปิดไปเลย11อำเภอค่ะตอนนี้คนไหนห้ามออกคนนอกห้ามเข้าแต่มีเจ้าหน้าที่ส่งอาหารให้ส่งน้ำอาหารและยาสงขลามาดูเรื่องนี้ความวุ่นวายค่ะเป็นจุดฉีดวัคซีนที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนสงขลาวิทยาลัยสิงหานครสงขลาคือประกอบหน้านี้สิงหานครเนี่ยนะคะประกาศเปิดให้ประชาชนเดินเข้ามาฉีดไฟเซอร์แบบ walk in เราประกาศเมื่อวานนี้ไงจำได้ไหมเรายังบอกเลยว่า walk in เนาะ walk in walk in มันจะมีปัญหาโดยมีจำนวน900โดสค่ะไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าเมื่อวานนี้มีประชาชนมารอตั้งแต่ตีห้าเจ้าหน้าที่มา8โมงประชาชนก็แย่งกันไปกรูกันไปรับบัตรคิวเพื่อจะฉีดไฟเซอร์เกิดความวุ่นวายเจ้าหน้าที่จึงมาจัดการคิวฉีดจนเรียบร้อยชาวบ้านบอกว่าวุ่นวายจริงประชาชนจำนวนมากมารอบัตรคิวตั้งแต่เช้ามืดเจ้าหน้าที่มีน้อยกว่าประชาชนเป็นวันเดียวที่วุ่นวายก่อนหน้านี้ไม่เคยวุ่นวายชาวบ้านก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะคะที่มีจำนวนน้อยทำงานทุกวันบางครั้งจัดการไม่ทันใจกับประชาชนก็เกิดความวุ่นวายก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทุกคนขอให้ทุกคนโปรดใจเย็นๆไปดูคลิปนี้ค่ะรถเอาอีกค่ะรถคือเราต้องหยุดการ walk in แล้วนะคะต้องหยุดแล้วนะคะขอให้นี่เป็นจุดสุดท้ายและครั้งสุดท้ายนะคะคือ walk in ไม่ได้คือถ้ามี900โดสเนี่ยให้ดูลำดับเลยความสำคัญว่าใครควรได้นะคะแล้วให้ลงทะเบียนให้ลงทะเบียนไปเวชระเบียนของโรงพยาบาลมีแล้วนี่ใช่ไหมคะเอาละทีนี้เนี่ยโรงเรียนมัธยมสงขลาเนี่ยออกมาประกาศเลยเขาไม่พร้อมเปิดเรียน1พย.ครับเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อไม่มีงบประมาณซื้อ ATK มาตรวจเด็กกันนะคะหลายโรงเรียนจะเป็นเช่นนี้1พย.เนี่ยหลายโรงเรียนเปิดไม่ได้ขณะเดียวกันโรงเรียนเอกชนโรงเรียนนานาชาติหลายโรงเรียนพร้อมจะเปิดได้แต่กระทรวงยังไม่ให้เปิดอันนี้ต้องไปถามตรีนุชเทียนทองนะคะโรงเรียนกาฬสินธุ์เปิด walk in ฉีดวัคซีนค่ะแต่อันนี้เขาจัดการดีโรงพยาบาลกาฬสินธุ์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เนี่ยเขาจัดการดีคือเป็นกึ่ง walk in อ่ะกึ่งนะคะก็คือเขามีเวชระเบียนไงแล้วโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะติดต่อกับคนได้ผ่านอสม.หรือทางเจ้าหน้าที่ก็ SMS ไปบอกแล้วก็ทุกคนนะเดินทางมาแล้วก็ฉีดวัคซีนในหมู่พยาบาลในหมู่เจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ด่านหน้าด้วยอสม.ด้วยประชาชนด้วยแล้วก็ทำกันในวันพยาบาลแห่งชาติคือเมื่อวานนี้คือเป็น walk in แบบกลุ่มเฉพาะไม่ใช่ walk in เป็นการทั่วไปใช่คือไม่ใช่ประกาศว่า walk in คือถ้าประกาศเป็นการทั่วไปเนี่ยมันวุ่นวายแน่ใช่มันจะวุ่นวายแน่อันนี้เราไปดูอ่ะต่อไปนะคะต่อไปที่เบรกที่2นะคะเรียกเสียงฮือฮาต่อเนื่องละค่ะสำหรับคนที่ได้ชื่อว่าเป็น IO ของประเทศไทยนะคะเป็น IO ไปแล้วเหรอครับค่ะเป็น IO ของประเทศไทยไปแล้วล่ะค่ะก็คือพี่รัสเซลโครกับพี่แจ็คแอฟรอนซึ่งมาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยโดยจำลองเมืองไทยเนี่ยเป็นเวียดนามครับทีนี้วิธีการเนี่ยนะแค่เพียงรองเท้าผ้าใบคู่เดียวกางเกงขาสั้นเสื้อยืดตัวเดียวหนวดเข่าลุงลังขี่จักรยานไปนู่นมานั่นมานี่แล้วก็โพสต์ขึ้นใน Twitter ใน Instagram เจอคนนั้นคนนู้นคนนี้แล้วเขียนแคปชั่นเด็ดๆเนี่ยนะคะทำให้แบบประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมากตอนนี้
นี่คือไม่ได้จ้างวานใดๆมาทั้งสิ้นนะคะมากกว่าที่เราเคยทำสารคดีหรือมากกว่าที่เราเคยทำโฆษณาใดๆ คือได้ผลอย่างดีเยี่ยมอันนี้เขาเจอดาบตำรวจท่านหนึ่งซึ่งหลายปีก่อนเนี่ยเคยเป็นข่าวคราวว่าไปช่วยคนที่จะคือไปคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยใช้มีดจี้คอตัวเองนะครับจะฆ่าตัวตายดาบคนนี้เป็นคนที่ไปเจรจาเจรจาปลอบโยนจนกระทั่งสำเร็จแล้วก็คือลุงคนนี้ก็เข้ามาสวมกอดกับดาบรุธเนี่ยซึ่งทำให้คุณรัสเซลโคเนี่ยเขาประทับใจในตัวดาบรุธมาก4ปีที่แล้วมันเป็นเรื่องที่เหตุการณ์เมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยนะคะเขาก็แท็กกันไปแท็กกันมาเนี่ยจนรัสเซลโคเนี่ยเขาเห็นแท็กนี้เขาก็เขาสุดประทับใจมากกับดาบคนนี้ที่ว่าคือไปกล่อมไปเจรจาไปปลอบโยนจนกระทั่งลุงเนี่ยตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายแล้วเขาก็ประทับใจจังพอเขามาเมืองไทยเที่ยวนี้ก็เลยมีคนติดต่อเขาไปเจอกันน่าจะเป็นที่โอเรนเต้นใช่ไหมน่าจะโอเรนเต้นในภาพเนี่ยดูจากโคมไฟริมเจ้าพระยาไม่โอเรนเต้นก็เป็นแชงกรีล่ามีสองอันเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นฝั่งทนเพราะดูจากระเบียงมันคล้ายกันมากสองโรงแรมเนี่ยนะครับฟิลก็จะคล้ายกันฉันว่าน่าจะโอเรนเต้นน่าจะโอเรนเต้นเพราะว่าถ้าที่ฉันดูจากโคมไฟกับกระถางดอกไม้นี่นะคะคือมีลักษณะความเป็นยุคเก่าแล้วเขาก็มาเจอกันแล้วก็กอดกันนะคะแล้วเขาก็แบบเอาขึ้น Facebook โอ้ยผัวรัสเซลนี่เขาเขียนโค้ดข้อความด้วยนะครับว่า Met my hero today police officer Anirudh ก็คือได้พบกับฮีโร่ของเขาวันนี้นะครับก็คือดาบตำรวจอนิรุธเนี่ยค่ะรัสเซลโคเนี่ยมาถ่ายทำภาพยนตร์ The Gatsby Run Foreverที่เมืองไทย The Gatsby Run Ever ที่เมืองไทยแล้วก็ในระหว่างนี้ก็ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ประทับใจอะไรต่อมีอะไรก็ใส่ไปในโซเชียลนะคะคือจากภูเก็ตมาถึงกรุงเทพจากกรุงเทพไปจนถึง เพื่อนใหม่จากเพื่อนใหม่จนทั้งถึงฮีโร่จากฮีโร่ถึงเจ๊ฝายนะคะจนถึงเจ๊ฝายก็ทำให้หือหามากสุดท้ายเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมารู้ไหมคะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องค่ะครับคือแซ็คแอฟรอนเนี่ยซึ่งมาด้วยมาถ่ายหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มาฉลองวันเกิด34ปีภูเก็ตก็ทำให้ภาพภูเก็ตเนี่ยโอ้โหโด่งดังไกลไปทั่วโลกแซ็คมาถึงกรุงเทพตามแล้วเชลโครไปกินข้าวที่ร้านเจ๊ฝายอีกเหมือนกันครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหนี่มันแบบคือเป็นเชฟที่แบบIncredible chef favorite meal in Thailand เลย in Thailand เลยเจฟไฝ at เจฟไฝแบงคอกมีภาพเจฟไฝยืนอยู่ข้างหลังแล้วแกก็ยกนิ้วให้นะคะชื่นชมมากมิชลินสตาร์ป่านนี้เจฟไฝแตกไปแล้วค่ะนะคะขณะเดียวกันเจฟไฝเมื่อวานนี้ลงรูปรัสเซลโครคู่กันไม่พอเจฟไฝวันนี้ลงรูปแจ็คแอฟรอนอีกค่ะนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องส่งเบียร์ให้เพื่อนกินเนี่ย นะคะของสองคนที่ทำให้หลายมุมมองในประเทศไทยออกสู่สายตาชาวโลกแล้วมาพอดีเลยตะวันที่เราประกาศ เปิดประเทศมาพอดี พอดีเลยมัน